love, lust, faith. ไปดูปกสวยๆจากนิตยสารแซลโมมิลค่ะไปเลยหน้าฝนนี้ถ่ายลำบากเนาะ Oh you're a little bit of everything you can be truth or you can be lies today who are you you're a little bit of nothing you can be right but you can be wrong today you're a foolพบกันอีกแล้วนะครับผม Sound Society by Alpine นะครับผมความบันเทิงในรถนะครับส่วนใหญ่เราเล่นกันที่วิทยุเป็นหลักแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่าสมาร์ทโฟนมีบทบาทมากๆนะครับผมหลายๆแอปพลิเคชันที่เราใช้อย่างคุ้นชินเนี่ยเรื่องความบันเทิงเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นจากสมาร์ทโฟนกันมากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเอาความบันเทิงเหล่านี้จากสมาร์ทโฟนมาใช้ในรถยนต์แต่การใช้ให้สะดวกนะครับให้ใช้มีความบันเทิงครบถ้วนมีเสียงได้ไพเราะเนี่ยเราใช้อย่างไรนะครับผมเอาพายนะครับผมเครื่องเสียงของเรามีฟังก์ชันชื่อว่าแอป Direct Mode อยู่ในหลายๆรุ่นนะครับที่ทำการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอย่าง iOS หรือ iPhone นะครับผ่านทางสาย USB นะครับผมและทำให้เสียงทั้งหมดเนี่ยดังรถยนต์นะครับทำยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมครับผมในเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็เริ่มต้นจากสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เริ่มที่สาย USB นะครับผมเครื่องเสียงอาภายทางด้านนี้ครับที่เรามาโชว์เป็นรุ่น CDE 152E นะครับมีพอร์ต USB ทางขวานะครับผมก็ง่ายๆครับเราเสียบ USB เข้าไปก่อนนะครับทางด้านนี้นะครับสายข้างหนึ่งก็เสียบเข้าที่ตัวพอร์ต Lightning ของ iPhone ครับเพียงแค่นี้ครับง่ายๆนะครับก็แสดงด้วยครับว่าทำการชาร์จแล้วนะครับโอเคแค่นี้ครับเบื้องต้นง่ายเริ่มต้นที่เราใช้งานอย่างเริ่มที่ YouTube กันก่อนนะครับสมมติผมเปิด YouTube ขึ้นมาผมอยากจะดูในส่วนของคลิปที่ผมชื่นชอบนะครับในขณะที่เราขับรถอยู่นะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเอาตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยอย่าง iPhone เนี่ยไปติดอยู่ที่ทางกระจกหน้ารถหนีบไว้นะครับแล้วก็สามารถฟังเพลงได้เลยหรือดูคลิปได้เลยอันแรกครับเดี๋ยวผมดูคลิปนี้กันละกันนะครับแค่นี้เนี่ยเราสามารถที่จะเร่งเสียงต่างๆได้เลยครับนะ
ตัวอย่างแรกนะครับผมสมมติถ้าเราชื่นชอบการดูตัวเทรลเลอร์หนังกันบ้างนะครับระหว่างรถติดผมบอกตรงๆครับบางทีเราก็เบื่อไม่ทำอะไรดีจะฟังเพลงจริงๆมันก็ทีก็รู้สึกน่าเบื่อเหมือนกันการดูเทรลเลอร์หนังก็ช่วยให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็เพลิดเพลินได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ครับหนังที่กำลังจะเข้าเลย Independence Day ครับง่ายๆเนี่ยก็ถ้าเรามีหนังต่างๆที่โหลดเป็นออฟไลน์ไว้ก็สามารถที่จะเปิดดูได้เช่นกันนะครับอันดับต่อไปครับผมเปิดอันที่เป็นเอาใจสาวๆกันบ้างครับก็คือการดูซีรีส์นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับนี่ครับ Big Boss ครับผมก็นี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับในการใช้สมาร์ทโฟนระบบ iOS นะครับการเชื่อมต่อกับ Alpine โดยฟังก์ชันชื่อว่า App Direct ฟังก์ชันนี้นะครับมีในหลายๆรุ่นของ Alpine ครับผมเรียกว่าทำให้เกิดความสะดวกสบายของผู้ใช้ในการเพลิดเพลินกับสมาร์ทโฟนเข้าสู่ระบบเครื่องสื่อสารยนต์ครับผมและนี่นะครับก็คือ1ฟังก์ชันความบันเทิงที่ Alpine เตรียมไว้ให้สำหรับผู้ที่ใช้นะครับต้องการความบันเทิงที่หลากหลายกับการใช้งานในรถยนต์นะครับผมแต่ Alpine ไม่ได้มีฟังก์ชันแค่นี้นะครับยังมีฟังก์ชันอื่นๆที่ผมเตรียมไว้นำเสนอในโอกาสต่อๆไปครับผมและแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ของเราอยู่นะคะในช่วงเวลามาสเตอร์อาทิตย์แรกทุ่มเที่ยงคืนเท่านั้นนะคะแล้วก็นำไปโพสในแฟนเพจ Excel สาวนะคะใช่แล้วพร้อมกับแฮชแท็กคำว่า Excel สาวอย่าลืมแชร์ด้วยนะคะรวมถึงแชร์คลิปนี้ด้วยนะที่อยู่ในเพจนะจ๊ะถูกต้องเดี๋ยวแป๊บไปจัดฉลากแจกเงินรางวัลนะจ๊ะจ้าแต่ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะสาวรับเชิญของเรารออยู่แล้วใช่มาอันนี้มาไกลจากหน้าจากเลยเดียวเราไปดูกันดีกว่าว่าสาวรับเชิญที่มาไกลจากจังหวัดเลยจะมีสาวรับเชิญสวยๆอะไรไปชมกันไปค่ะแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวหยุดไหมพอแล้วกูเปลี่ยนหมดแล้วคัดเขาเลิกเล่นละพอไปเล่นไกลๆไปเล่นตรงนู้นคุยตัวมันเปลี่ยนหมดเลยอะอารมณ์เสียทำฝนอยู่ได้และตอนนี้เราก็อยู่กับสาวรับเชิญของเราแล้วสวัสดีพี่แจ๊คค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊คกระสิดสาวจังหวัดเลยวันนี้ไกลมากมาจากเลยขับรถมาจากเลยไม่เอานั่งเครื่องมานั่งเครื่องมาครับวันนี้ไม่ต้องขายแล้วรถนะคะรถขับมาใช่ไหมคะยูเซอร์เป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยยูเซอร์ก็เป็นคนเลยเป็นคนเลยเหมือนกันครับคือนี่เป็นครั้งแรกของพี่แจ๊คค่ะใช่จังหวัดที่มารายการเราเลยก็เลยคุณหน้าพี่แจ๊คอะคือเราเจอพี่แจ๊คบ่อยแต่เจอทุกงานเจอทุกงานที่เป็นงานเครื่องเสียงรถยนต์ใช่แต่ทุกคนคิดว่าพี่แจ๊คอยู่กรุงเทพใช่หนูเข้าใจว่าร้านพี่ก็อยู่กรุงเทพนะเพิ่งมาเห็นตอนอินเสิร์ตก็คือแบบจังหวัดงั้นประกาศอีกครั้งนะคะว่าหน้าตาแบบนี้เจ้าของร้านคนนี้และที่คุณเซิร์ชคำว่าประสิทธิ์ซาวคือจังหวัดเลยนะคะมีคนโทรผิดบ่อยมีคนโทรผิดบ่อยใครอยู่ในระแวกจังหวัดเลยก็ไปเยี่ยมชมร้านพี่เขาได้ถูกต้องค่ะเพราะวันนี้เขาก็นำรถของลูกค้าที่ติดตั้งเครื่องเสียงที่ร้านเขามาเยี่ยมเอ็กเซอร์ซาวของเราถูกต้องรถคันนี้เป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรคะนิสสันเทียน่าครับที่ผมชอบเครื่องเสียงรถยนต์เพราะว่าผมใช้เวลากับรถยนต์ในการเดินทางเยอะครับผมแล้วก็เวลาเดินทางเนี่ยฟังเครื่องเสียงรถยนต์เดิมๆเนี่ยมันไม่ได้ไพเราะอะไรก็เลยเริ่มมาปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องเสียงครับเพลงที่ผมชอบฟังผมฟังหลายแนวนะครับฟังพวกอะคูสติกที่มีแต่เสียงบรรเลงก็ฟังเพลงล็อกหนักๆก็ฟังครับที่ฟังบ่อยสุดจะเป็นพวกอะคูสติกเย็นๆครับพวกลิ้นเสียงรายละเอียดพวกเสียงกีตาร์พวกเสียงเพลงที่แบบอัดมาดีๆครับผม
แล้วโจทย์ที่ลูกค้าให้มาได้วางโจทย์ไว้อะไรเขามีโจทย์อะไรให้เราไหมตอนเขาไปหาเราคือตอนแรกเขาก็เอามาแก้นะครับเขาก็ติดตั้งมาชุดหนึ่งชุดหนึ่งแล้วก็มาคุยกันเออพี่อยากตอนแรกก็จะติดแค่จอฝังหมอนข้างหลังเพิ่มผมก็เลยแนะนำว่าเออพี่ลองเปลี่ยนดูไหมผมว่าอุปกรณ์พี่ดีอยู่แล้วนะลองเซตใหม่ปรับจูนใหม่อะไรเงี้ยครับก็เลยลองทำดูก่อนหน้านี้เขาติดตั้งมาจากที่อื่นเหรอใช่ๆครับใช่ๆอ๋อแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากมาแก้ด้วยซ้ำแค่อยากมาเพิ่มบ้างหรือว่าอยากมาแก้เลยใช่ตอนแรกเขาแค่อยากมาติดจอเพิ่มเฉยๆไม่ได้คิดเลยว่าต้องทำเครื่องเสียงต้องวนงี้อะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้แฮปปี้กับระบบเดิมพูดตรงๆตอนแรกผมคิดว่าผมก็เลยคุยเขาว่าเออพี่ลองเปลี่ยนดูไหมว่าชุดที่พี่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้มันดีขึ้นดีไหมลองแบบคือเราไม่ได้ขายของใหม่เพิ่มแค่รู้สึกว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ก็เลยลองปรับตอนนั้นปรับอะไรให้เขาก็ปรับแต่งเปลี่ยนคอร์เวอร์เปลี่ยนจุดตัดอะไรเงี้ยทำจูนนิ่งใหม่ครับแสดงว่าซิสเต็มที่เขาใช้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะหรือว่าใช่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่คือมาปรับให้มันดีขึ้นใช่ก็คือด้วยประสบการณ์ของพี่แจ๊คเองก็เลยไปนั่งฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยสิเต็มเนี่ยอีกหน่อยดีวะว่าอารมณ์นั้นว่าพี่มันได้กันไปได้มากกว่านี้อะไรประมาณนี้มากกว่านี้ทำไมถึงมาเป็นระบบเต็มคันนี้ฮะพี่ไปอะไรยังไงทำไมอยู่ๆลูกค้าเปลี่ยนพอเหมือนว่าพอเราเปลี่ยนเสียงปุ๊บลูกค้าก็เริ่มเปลี่ยนเขาคิดว่าเออจริงๆมันอาจจะทำได้มากกว่านี้จริงๆพี่เขาก็เป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วมีทั้งหูฟังมีทั้งเครื่องเล่นแดกอะไรที่มันราคาสูงแล้วก็คุยกันนะครับคือหูฟังกับเครื่องเล่นแดกที่บอกเดี๋ยวนี้หูฟังมี 200,000 นะชั้นเซตนั้นน่ะอันคืออันน้อยๆตัวนั้นน่ะอันนั้นก็ power bank ไม่คืออันเท่าฝ่ามืออันนั้นน่ะตัวนั้นน่ะ 120,000 แล้วหูฟังเขาอีกเบสเซตนั้นน่ะ 200,000 หูฟังเพราะฉะนั้นลูกค้าคนนี้ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างคลั่งไคล้ในการเสพเสียงดีๆเลยแหละใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเครื่องเสียงที่รถยนต์เดิมๆยังไม่ได้เปลี่ยนกับเสียงที่เปลี่ยนแล้วนะครับสิ่งที่ได้มาคือ1มิติ2พวกเวทีเสียง3พวกรายละเอียดเสียงครับซึ่งมันต่างกันค่อนข้างเยอะครับผมรายละเอียดเสียงเนี่ยสู้ของแต่งไม่ได้เลยครับเสียงที่ได้ยินเพิ่มเติมขึ้นมาจากการเปลี่ยนเครื่องเสียงนะครับพวกเสียงรายละเอียดยิบๆย่อยๆพวกเสียงสแนร์เสียงแซกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากเครื่องเสียงเดิมเนี่ยจากที่เราไม่เคยได้ยินนะครับจากเพลงเดียวกันเนี่ยพอเรามาเปลี่ยนเครื่องเสียงเราจะได้ยินเสียงตัวนั้นขึ้นมามันเหมือนคนละเพลงเลยครับผมเหมือนรายละเอียดมันเข้ามาเสียงที่เราไม่เคยได้ยินแล้วก็ได้ยินนะครับ